สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้มาในเกมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับชื่อเกมว่า Brawl Dust นั่นเองนะฮะเป็นเกมแนวกลยุทธ์นะครับ9คูณสามารถตัวเลือกตัวละครลงได้9ตัวละครแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของแนวเกมเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับผมคนเคยกันดีอยู่แล้วทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาเปเพชร 2,500 เพชรที่อุตส่าห์เฝ้าสะสมมาเรียกว่าโอ้โหอดทนอดกลั้นนะครับที่จะไม่เปิดแพ็ครอมาเปิด 2,500 เพชรทีเดียวเพื่อที่จะตามหาตัวละครที่ผมยังขาดอยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนักเวทไฟนะครับฮีจินนะครับผมแล้วก็มีตัวที่ผมอยากได้อีกตัวนึงก็คือซีนอนด้วยตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเรทนรกแตกที่สุดในบรรดาเกมที่ผมเคยเล่นมานะครับเปิดหา5ดาวยากมากนะครับใครที่กำลังจะเริ่มเล่นนะครับแนะนำว่าก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างดีง่ายรีหาตัวละคร5ดาว2ตัวที่เราต้องการ2ตัวขึ้นไป2ถึง3ตัวนะครับแล้วค่อยเล่นดีที่สุดนะครับเพราะว่าเรท5ดาวเนี่ยโคตรนรกนะครับผมอ่ะไม่พูดมากแล้วไปลองกันเลยดีกว่า 2,500 เพชรนะครับผมมาที่แพ็คแรกโอ้สีดำมาเลยนะครับซีนอนซีนอนใช่ไหมแพ็คสีดาวแพ็คนี้อ่ะโอ้โหเปิดตัวแรกมาก็เป็นซัพพอร์ตอิริจานะครับต้องบอกว่าอิริจาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สำหรับผสมทำตัวซิกเดวิลนะครับก็โอเคหาซัพพอร์ตดีๆอยู่พอดีเลยนะครับผมอัพไปกันต่อนะครับโอ้โหโอ้โหเกลือสุดๆนะครับเกลือสุดๆเห็นครับมาเรียมาเรียเก่งนะครับโอเคอยากได้ไว้อัพ4ดาวมาอีกแล้วนะครับโอ้นี่ถือว่าฟุกมากๆเลยนะครับวิเทนนะครับไม่ค่อยได้ใช้เมโลดี้คอร์เดเลียนะครับโอเคนะครับแพ็คแรกผ่านไปถือว่าดวงดีมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแพ็คนึงเนี่ย4ดาวจะออกมา1ตัวก็ถือว่าปกตินะไม่ยากเท่าไหร่2ตัวนี่ถือว่ายากแต่ว่าแพ็คนี้เนี่ย4ดาวถึง3ตัวแล้วก็เป็นอีจาน2ตัวนะครับก็โอเคเลยนะฮะไปกันต่อดีกว่านะครับอีก540เพชรอ้าวช่องเต็มนะครับอ่ะขยายไปเลยเอาเวรกรรมแล้วเต็มหนักแล้วโอ้ต้องหมดตังค์กับเปิดช่องหลายแสนแน่นอนอีลาสนะครับอ้าว4ดาวใหม่แล้วครับลูเคเรียนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันเจ็บแล้วพี่แอร์โรซ่านะครับโอ้ยแม่ง3ดาวรัวๆ3ดาวรัวๆโอ้ตายคลาริสอ่ะตัวนี้ใช้อยู่พอดีนะครับได้ซิสก้าอ่ะซิสก้า2ตัวแพ็คนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะได้ตัวละคร4ดาวแค่1ตัวในแพ็คนะครับผมก็อ่ะยังไม่ย่อท้อนะฮะไปกันต่อหมดตังค์หมดพอดีมาสักทีเถอะโห4ดาวนะครับโอเคแมกนัสนะครับใช้ได้อยู่ผมไปดูที่เซิร์ฟญี่ปุ่นมาแมกนัสเขาใช้เป็นตัวที่ลงอารีน่านะครับเฮ้ยมาแล้ว5ดาวแม่ถือว่ามาเร็วกว่าที่คิดนะครับโกเลมโอ้ยโกเลมมีแล้วไม่เป็นไรเอาไปอัพสกิลแล้วกันนะครับโอ้ยมาหลอกให้เราดีใจนะมาเรียเก่งมากเลยนะครับที่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมาแต่เซิร์ฟไทยก็ใช้กันเยอะนะครับได้5ดาวมา1ตัวนะครับกับเจ้ายูเมียผมไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรนะครับใครอ่านว่าอะไรใครอ่านออกบอกด้วยนะครับโกเลมแมกนัสนะครับก็
ถือว่าโอเคนะครับพอไม่ได้อยู่ไปกันต่อนะครับแล้วก็เสียตังค์ในการเปิดช่องอีกแล้วนะครับแดเนียลสีดามาซีนอนซีนอนอีริจาอีกแล้วอีริจาออกเอ้ยสีดาวอีกแล้วมาอีริจาได้มา3ตัวแล้วนะครับโอเคซีนอนนะครับผ่านนะครับเหลือฮีจินนะครับโอ้โห3ดาวมารัวๆรัวๆกันไปเลยนะฮะมาเซเดสอินิจาตัวที่3นะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วมั้งนะฮะก็พอใช้ได้ไปกันต่อนะครับหมดเงินกับการขยายช่องมหาศาลนะฮะอ้าวเพี้ยนหมดแล้วนะครับโอเคนะฮะไปดูผลประกอบการนะครับของความกากเกลือในรอบนี้นะฮะตัวละครใหม่ที่ได้มานะครับก็มี5ดาวมาอีก1ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือเจ้าโกเลมนะครับแล้วผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ซีนอนนะครับตัวที่อยากได้อยู่พอดีนะครับก็มาแล้วนะฮะบีเทนตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับอิริจามา3ตัวนะครับแม็กนัทมา1ตัวก็โอเคใช้ได้นะครับลูเครเซียนะครับก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะฮะอาจจะเป็นอาหารก็ได้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวละคร3ดาวทั่วๆไปนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าโอกาสหน้านะครับหมดไป 2,200 เพชรนะครับผมไว้เจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ